องค์กรที่มีการนำ business analytics เขาย่อมเห็นลึกลงไปกว่าที่ผู้บริโภคจะรู้บางครั้งผู้บริโภคไม่รู้หรอกว่าเราต้องการแบบนี้แต่ของแบบนี้เป็นสิ่งที่ผู้ต้องการเพราะฉะนั้นมันเป็น demand อยู่แล้วองค์กรที่มี data ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ก็คือเขาสามารถที่จะมองอย่างรู้ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตได้แสดงว่าเขามีความสามารถในการแข่งขันที่สูงกว่าคู่แข่งแล้วก็ได้เปรียบคู่แข่งนั่นเองช่วยในการจัดการต้นทุนเนาะบริหารต้นทุนลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยน่าจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกันถ้าเขารู้ว่าลูกค้ากลุ่มที่1เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินเชื่อแบบนี้ product ที่เป็นสินเชื่อแบบเนี้ยเขาจะไปที่ลูกค้ากลุ่มที่1โปรโมทโฆษณาประชาสัมพันธ์เพราะลูกค้ากลุ่มที่1นอกจากนั้นก็คือเรารู้แล้วว่ายอดขายของเราเนี่ยมาจากลูกค้ากลุ่มไหนกลยุทธ์ที่เราปฏิบัติต่อลูกค้ากลุ่มที่เป็น Royal Customer เนี่ยก็จะไม่เหมือนกับลูกค้าทั่วๆไปเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าชั้นดีของเราเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า R เนี่ย True หรือใช้ข้อมูลทางสถิตินี่แหละมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางธุรกิจแล้วก็จะมาตอบโจทย์ว่า business ควรที่จะไปในทิศทางไหนแล้วก็มี recommendation ให้ผู้บริหารแบบใดสกิล Excel นิดหน่อยแบบไม่เยอะมากก็แบบเหมือนเราใช้สูตรง่ายๆได้แล้วคือเราจะใช้ R โปรแกรมเพราะฉะนั้นก็ไม่มีพื้นฐานเลยก็ไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวเราจะโหลดตั้งแต่ในคลาสเรียนรู้สึกว่าตัวเองยังมีพื้นฐานทางสถิติน้อยก็คือเราก็มีการปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นค่ะเป็น general user เพราะว่าเป็นคอร์สพื้นฐาน researcher ที่สนใจด้าน predictive model ด้าน statistic ก็สามารถเรียนได้ส่วนคนที่มีพื้นฐานทาง data science มาแล้วแล้วก็แบบทำงานเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์อยู่แล้วก็เรียนได้ด้วยเพราะว่าได้รู้ว่าคนที่เขาอยู่ใน area ของ business หรือผู้บริหารกำลังมองหาอะไรเขาก็สามารถที่จะเอาคอร์สเนี้ยไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคที่เขามีอยู่ด้วยถ้าเราเป็นผู้ประกอบการเนาะเขาสามารถที่จะเอา data ที่เขามีอยู่เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจหวังว่าเราจะได้พบกันในคอร์ส Business Analytics ที่ Future Skill นะคะ